สวัสดีครับช้างศึกสตอรี่วันนี้ก็จะมาพูดถึงข่าวนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการออกมาเปิดเผยว่ามีนักเตะไทยเกือบที่จะได้เซ็นสัญญาอาชีพกับสโมสรเชลซีไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นตำนานปีกซ้ายทีมชาติไทยพี่เบิร์ดสุธีสุขสมกิจครับพูดถึงดาวเตะซ้ายระเบิดอย่างพี่เบิร์ดสุธีแล้วนะครับคงไม่มีใครสงสัยในความสามารถของพี่เบิร์ดอยู่แล้วพี่เบิร์ดผ่านการติดทีมชาติมาทั้งหมด64นัดนะครับทำไป19ประตูแล้วก็เป็น1ในนักเตะชุดแชมป์เอเชียชุด U16 นะครับในปี1996ซึ่งก็ได้ลุยศึกฟุตบอลโลก U17 ด้วยครับตอนนั้นเนี่ยแข่งขันกันที่ประเทศอียิปต์หลังจากนั้นครับพี่เบิร์ดก็ได้เลื่อนขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่แล้วก็ได้ไปค้าแข้งต่างแดนใน S League สิงคโปร์ด้วยครับกับทีมอย่างตันจงปาก้าโฮมยูไนเต็ดรวมถึงแทมปิเนสโรเวอร์ครับนอกจากนี้นะฮะยังได้ไปลุยในศึก A League ออสเตรเลียด้วยกับทีมเมลเบิร์นวิกตอรี่ครับซึ่งพี่เบิร์ดสุธีสุสมกิจนะฮะก็มีผลงานอันเป็นที่ยอมรับทั้งในต่างแดนแล้วก็ในประเทศด้วยแต่ว่าใครจะรู้บ้างครับว่าพี่เบิร์ดเนี่ยมีจุดเริ่มต้นการค้าแข้งที่เป็นระดับตำนานทีมชาติเนี่ยมาจากการเล่นกีฬาสีครับสำหรับกีฬาสีที่เป็นจุดเริ่มต้นของพี่เบิร์ดสู่โลกลูกหนังนะครับในวัย8ขวบครับเล่นฟุตบอลเป็นตัวแทนการแข่งขันกีฬาสีเพราะว่าคนขาดนั่นเองครับและเมื่อได้ลงเล่นครั้งแรกเนี่ยเป็นธรรมชาติแล้วครับที่จะถูกแย่งบอลไปอย่างง่ายๆแต่เมื่อพี่เบิร์ดเริ่มจับทางได้ครับการถูกแย่งบอลก็น้อยลงครับแล้วด้วยความที่เป็นคนตัวเล็กด้วยครับแล้วก็มีความเร็วพี่เบิร์ดก็เริ่มที่จะเลี้ยงบอลมากขึ้นครับเลี้ยงไปจนยิงประตูได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาหลงรักลูกกลมๆที่ทุกคนต่างรุมแย่งกันเตะในสนามหลังจากที่พี่เบิร์ดได้หลงไหลและพาตัวเองเข้าไปอยู่ในโลกลูกหนังแล้วเนี่ยก็เริ่มมีการติดตามฟุตบอลมากขึ้นจนกระทั่งได้เห็นลีลาของเดอะตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนสุดยอดกองหน้าของทีมชาติไทยในเวลานั้นพี่เบิร์ดก็รู้ได้ทันทีว่าแรงบันดาลใจแล้วก็ต้นแบบในการเล่นฟุตบอลของเขานั่นก็คือเพชรฆาตนายกหรือว่าปิยพงษ์ผิวอ่อนนั่นเองครับลูกไข่นะครับเพิ่งจะได้โชว์ในคิงส์ครับครั้งนี้ครั้งแรกแล้วก็เป็นประตูครับโอกาสคือสิ่งที่ยากที่สุดในโลกฟุตบอลอดีตปีกึ่งกองหน้าของไทยเนี่ยมองว่าสิ่งที่ยากที่สุดในการเล่นฟุตบอลคือโอกาสในที่นี้หมายถึงโอกาสที่จะแจ้งเกิดซึ่งโอกาสตรงนี้ครับไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่สิ่งที่จะทำได้ก็คือฝึกซ้อมให้หนักซึ่งในตัวของพี่เบิร์ดเองเนี่ยก็ได้ตระหนักถึงจุดนี้เป็นอย่างดีเลยครับมีการเพิ่มเวลาฝึกซ้อมให้กับตัวเองมากขึ้นครับโดยเฉพาะก่อนซ้อมเนี่ยก็จะมาก่อนเวลาซ้อมเพื่อฝึกซ้อมลูกยิงฟรีคิกโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยพี่เบิร์ดมองว่าการยิงฟรีคิกเนี่ยถือเป็นการชี้ตายของเกมการแข่งขันได้เลยครับนั่นจึงเป็นที่มาของการทำประตูสวยๆจากลูกฟรีคิกในนามทีมชาติรวมถึงในนามสโมสรสิ่งสำคัญที่พี่เบิร์ดเลือกเป็นทัศนคติประจำตัวเลยนั่นคือการที่อย่ากลัวนั่นเองครับเมื่อไม่กลัวแล้วครับก็จะทำให้ตัวเราเองเนี่ยมีสติสามารถวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของคู่แข่งได้ครับเป็นที่มาของฟอร์มอันสุดยอดของพี่เบิร์ดและเมื่อพี่เบิร์ดเนี่ยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมจนติดทีมชาติแล้วครับความฝันต่อมาของพี่เบิร์ดที่ได้บอกกับเรานั่นคือการค้าแข่งในต่างแดนนั่นเองครับความสุขกับการค้าแข่งในต่างแดนและเมื่อมีข้อเสนอจากสโมสรตันจงปาก้าใน S League สิงคโปร์ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยครับที่สุธีสุขสมกิจจะตัดสินใจเดินทางไปค้าแข้งต่างแดนในทันทีครับซึ่งสิ่งที่เป็นปัญหาต่อมาของพี่เบิร์ดในการค้าแข้งต่างแดนในเวลานั้นครับนั่นคือเรื่องของการฝึกซ้อมครับโดยในต่างประเทศนั้นเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องฟิตเนสความแข็งแรงของร่างกายการฝึกซ้อมเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักครับจนถึงขั้นที่พี่เบิร์ดเนี่ยต้องเอ่ยปากถามโค้ชทำไมต้องฟิตเนสหนักขนาดนี้ซึ่งคำตอบที่โค้ชได้ตอบกลับมานั่นก็คือคุณเนี่ยอยู่ในฐานะนักเตะต่างชาติที่เหมือนกับนักเตะบราซิลญี่ปุ่นสเปนทำให้พี่เบิร์ดเนี่ยถึงกับรู้เลยว่าทุกอย่างมันต้องสู้ด้วยผลงานซึ่งก็กลายเป็นแรงกระตุ้นให้พี่เบิร์ดเนี่ยตั้งใจฝึกซ้อมอย่างสุดความสามารถเพื่อให้สร้างผลงานออกมาได้ดีที่สุดกับสโมสรครับหลังจากที่พี่เบิร์ดปรับตัวได้แล้วนะครับพี่เบิร์ดก็สนุกกับการค้าแข่งในต่างแดนอย่างมากเลยครับโดยพี่เบิร์ดได้บอกกับเราว่าเขาไม่มีความคิดที่จะกลับมาเล่นฟุตบอลในไทยเลยในขณะนั้นครับเพราะว่าฟุตบอลในต่างประเทศเนี่ยเล่นกันสนุกครับเล่นกันเร็วน้อยจังหวะเปิดเกมบุกใส่กันตลอดเวลาซึ่งนอกจากความสุขในการเล่นที่สิงคโปร์ในช่วงนั้นแล้วสิ่งสำคัญที่ได้คือทัศนคติใหม่ที่ทำให้กลายเป็นคนมีวินัยและความเป็นมืออาชีพทั้งที่ตอนนั้นนะครับพี่เบิร์ดอายุเพียงแค่21ปีเท่านั้นครับจนกระทั่งสุธีสุขสมกิจนะครับได้มีโอกาสไปฝึกซ้อมที่สโมสรเชลซีประเทศอังกฤษครับพี่เบิร์ดเป็น1ใน2ของนักฟุตบอลโฮมยูไนเต็ดที่ได้โอกาสคัดเลือกไปร่วมฝึกซ้อมกับสโมสรเชลซีการฝึกซ้อมเนี่ยก็จะอยู่กับทีมสำรองของเชลซีเกือบ1เดือนเลยนะครับแต่เพียงเวลาแค่1เดือนครับมันก็เพียงพอครับที่พี่เบิร์ดเนี่ยจะได้เห็นถึงความสุดยอดของนักเตะระดับโลกอย่างเช่นเฮอร์นันเครสโปโคลด์มาเกเลเล่แฟงแลมพาร์ดรวมถึงโจโคเดเมนดัฟและจอห์นโอบีมิเกลด้วยครับที่ในตอนนั้นเนี่ยเป็นดาวรุ่งของเชลซีอยู่และเมื่อพี่เบิร์ดได้เห็นความสามารถของนักเตะเหล่านั้นแล้วพี่เบิร์ดรู้ตัวเองเลยว่าคลาสของเราเนี่ยอยู่แค่เท่านี้มันยังมีอีกหลายคลาสที่สูงกว่าเราอีกถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ย
จะกลับไปฝึกซ้อมฟุตบอลให้มากกว่านี้อีกให้สุดยอดกว่านี้อีกเพราะจะได้อยู่ในคลาสเดียวกันกับเฮอร์นันเครสโปหรือว่าโคสมาเกเลเล่ในเวลานั้นครับหนทางสู่ตัวหลักทีมชาติไทยและจากการที่พี่เบิร์ดได้ไปฝึกซ้อมกับสโมสรเชลซีครับก็ทำให้พี่เบิร์ดเนี่ยรู้สึกได้ว่าความเก่งในย่านอาเซียนเนี่ยยังแตกต่างกับคำว่าระดับโลกอีกมากเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยเส้นทางลูกหนังของสุธีสุขสมกิจเนี่ยก็ได้เข้าสู่จุดพีคขึ้นเรื่อยๆคือได้เป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยโดยตลอดซึ่งการติดทีมชาติไทยเนี่ยแน่นอนว่าเป็นความฝันของนักฟุตบอลไทยทุกคนอยู่แล้วครับจนสุดท้ายเนี่ยพี่เบิร์ดเนี่ยก็ได้ขึ้นหิ้งเป็นตำนานของทีมชาติไทยจนเป็นที่ยอมรับกันทั่วเลยนะครับว่านี่คือหนึ่งในปีกที่ดีที่สุดของประเทศไทยเท่าที่เคยมีมาแถมยังมีการพูดกันว่าพี่เบิร์ดเนี่ยเกิดผิดยุคครับเพราะว่าหากแจ้งเกิดในยุคนี้แล้วเนี่ยอาจจะอยู่ในเส้นทางฟุตบอลที่สามารถไปไกลได้มากกว่าเอลีกหรือว่าเอสลีกสิงคโปร์อีกครับอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่เรียนรู้คือการเป็นสุธีสุขสมกิจเนี่ยไม่มีคำว่าง่ายทุกอย่างเกิดจากการตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อรอโอกาสและรักษาวินัยเพื่อต่อยอดสู่การเป็นมืออาชีพที่สำคัญคือทัศนคติที่ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งเดิมๆก็จะนำทางไปสู่ความสำเร็จในอาชีพการค้าแข่งพร้อมนำมาซึ่งเกียรติยศในฐานะนักเตะทีมชาติไทยแล้วก็กลายเป็นตำนานให้นักฟุตบอลรุ่นหลังเนี่ยได้เดินตามอย่างน่าภาคภูมิโดยพี่เบิร์ดกล่าวกับเราว่าการเล่นทีมชาติมันต้องใส่ทั้งตัวและหัวใจต้องตายคาสนามกันไปข้างนึงเลยต้องเต็มที่มันเหมือนการทำบุญอย่างนึงเพราะเราซื่อสัตย์กับประเทศชาติผมคิดแค่นี้เลยครับสุธีสุขสมกิจกล่าวทิ้งท้ายกับเพจช้างศึก